ดีค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนแล้วก็ทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งพบกับคุณครูสิริมาเนศสวรรค์หรือครูตานั่นเองค่ะและคุณครูอรนงสุสาครหรือว่าครูแอนั่นเองค่ะค่ะแล้วเราสัปดาห์ที่แล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องของการกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านการทำความสะอาดบ้านนั่นคือการกวาดบ้านแล้วก็การถูบ้านใช่ไหมคะครูแอนแล้วเด็กๆล่ะคะหลังจากที่เรียนในชั่วโมงของคุณครูตาและคุณครูแอนไปแล้วกลับไปบ้านนะคะเด็กๆได้นำไปปฏิบัติหรือไม่นะคะโอ้โหครูตาคะยกมือขึ้นตอบเต็มเลยค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนกับเรานั้นนะคะเด็กๆได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะที่บ้านอย่างเดียวนะคะเด็กๆที่โรงเรียนในห้องเรียนของเราเราก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติได้นั่นเองค่ะนะคะและในวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกเลยดีไหมครูแอนดีค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องเรือนค่ะเด็กๆงงไหมคะเด็กๆงงหรือเปล่าเอ่ยว่าคำว่าเครื่องเรือนหมายถึงอะไรใช่ไหมคะครูแอนครูตาคะครูแอนสงสัยค่ะว่าเครื่องเรือนนั้นหมายถึงอะไรคะเก็บไว้เป็นคำถามนะคะเก็บเอาไว้ก่อนให้เด็กๆได้คิดกันนะคะก่อนที่เราจะได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้เราก็ต้องมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะครูแอว่าจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในชั่วโมงนี้ว่าอย่างไรค่ะจุดประสงค์ในข้อที่1เลยค่ะอธิบายความหมายวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนประเภทต่างๆได้ค่ะและจุดประสงค์ในข้อที่2นะคะปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องเรือนได้อย่างถูกวิธีค่ะจุดประสงค์ในข้อสุดท้ายของเราก็คือข้อที่3ค่ะเห็นความสำคัญของงานบ้านนั่นเองค่ะค่ะนี่คือจุดประสงค์ทั้ง3ข้อนะคะและเมื่อตอนต้นชั่วโมงคุณครูตาได้ถามเด็กๆว่าเครื่องเรือนนั้นหมายถึงอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วครูแอร์ก็บอกว่าครูแอร์ก็ยังไม่ทราบครูแอร์ก็ยังไม่ทราบค่ะครูตาคะแต่ครูตาบอกครูตามีรูปภาพมารูปภาพหนึ่งนะคะที่จะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะแล้วเด็กๆจะสามารถตอบได้แน่ๆเลยค่ะว่าเครื่องเรือนนั้นจะหมายถึงอะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะเด็กๆเห็นภาพนะคะจากในภาพนะคะเด็กๆเห็นว่ามีอะไรบ้างเด็กๆดูสังเกตให้ดีนะคะว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้างครูตาทำไมรูปอันนี้เป็นรูปห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมสวยจังเลยคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสวยไหมคะแล้วครูตาถามว่าในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างคะดูจากภาพก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าคำถามของเรานะคะสังเกตจากภาพก่อนเด็กๆตอบกันใหญ่เลยค่ะครูแอร์นี่ครูตาจะถามครูแอร์ด้วยนะคะว่าในภาพนี้ครูแอร์เห็นอะไรบ้างครูแอร์เห็นอะไรบ้างนะคะครูแอร์ชี้เลยได้ไหมคะได้ค่ะครูแอร์ก็จะชี้ทีละอย่างค่ะสิ่งที่ครูแอร์เห็นชัดเจนเลยอยู่บริเวณตรงกลางห้องนะคะครูตาก็คือโซฟานั่นเองค่ะใช่ไหมคะแล้วต่อไปค่ะที่ครูแอร์สังเกตเห็นนี่เลยค่ะจะเป็นโต๊ะสำหรับรับแขกนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเก้าอี้ค่ะเห็นโคมไฟค่ะครูตาคะนะคะเห็นด้านบนก็มีโคมไฟด้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในภาพนะคะที่ครูแอร์ตอบตรงกับที่เด็กๆตอบไหมคะเด็กๆบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะครูแอร์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะครูตาจะเข้าสู่คำถามของเราในวันนี้นะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคำถามวันนี้ครูตามีคำถามอะไรมาถามเด็กๆกันค่ะคำถามชวนคิดของเรานะคะที่บ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นเครื่องเรือนนะคะที่บ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นเครื่องเรือนเด็กๆนึกถึงภาพที่บ้านของเรานะคะนึกถึงภาพที่บ้านของเรานะใครอย่านึกถึงภาพที่ครูตาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเราต้องนึกถึงบ้านของเราเลยอะไรบ้างนะที่เป็นเครื่องเรือนTikTok TikTok 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 เด็กๆสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูแอร์คะค่ะ
ที่บ้านของคุณครูแอร์มีอะไรบ้างคะที่เป็นเครื่องเรือนเอเครื่องเรือนหรือคะครูแอร์ขอคิดสักแป๊บนึงได้ไหมคะครูตาคะเด็กๆให้คิดเออเด็กๆบอกว่าให้ครูแอร์แป๊บเดียวนะอ๋อครูแอร์นึกออกแล้วนะคะสำหรับเครื่องเรือนที่บ้านของครูแอร์นะคะสิ่งที่ใช้เป็นประจำเลยค่ะครูตาคะหนึ่งเลยนะคะตู้เสื้อผ้าค่ะใช้สำหรับเอาไว้เก็บเสื้อผ้านั่นเองนะคะครูแอร์บอกมีตู้เสื้อผ้ายังมีอีกค่ะครูตาคะอะไรคะก็คือชั้นวางของนั่นเองค่ะซึ่งครูแอร์จะนำมาเก็บพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆรวมไปถึงหนังสืออีกด้วยล่ะค่ะและยังมีอีกค่ะโอ้โหมีเยอะเลยนะคะใช่ค่ะสิ่งที่ครูแอร์จะต้องส่งทุกวันเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะก็คือตู้กระจกนั่นเองค่ะครูตาคะต้องส่งกระจกใช่ค่ะว่านักเด็กๆนั้นแต่งกายได้เรียบร้อยหรือเปล่าหรือครูแอร์แต่งกายได้ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะหมดยังคะทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องเรือนที่อยู่ในบ้านครูแอร์นะคะแต่ว่ายังมีอีกเยอะค่ะครูตาแต่ว่าครูแอร์แค่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีชั้นที่วางของหรือว่าวางอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะครูแอร์แล้วก็จะมีตู้กระจกนั่นเองนะคะอันนี้คือเครื่องเรือนที่อยู่ที่บ้านของครูแอร์นะคะแล้วของเด็กๆล่ะคะมีมากกว่าของครูแอร์ไหมครูตาได้แอบได้ยินเสียงค่ะครูแอร์เด็กๆบอกว่าที่บ้านของผมมีโต๊ะรับแขกด้วยนะคะมีโต๊ะรับแขกมีโซฟาไว้นอนด้วยครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเครื่องเรือนเหมือนกันนะคะไม่แต่ละคนแต่ละบ้านก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูคำถามในข้อที่2แล้วนักเรียนมีวิธีการทำความสะอาดเครื่องเรือนที่บ้านอย่างไรนะคะคำถามในข้อที่2นะคะแล้วนักเรียนมีวิธีการทำความสะอาดเครื่องเรือนที่บ้านอย่างไรนะคะเช่นที่เมื่อกี้หนูตอบคุณครูตามาว่าที่บ้านของหนูมีโซฟาค่ะค่ะที่บ้านของหนูมีชุดรับแขกแล้วเวลาที่หนูทำความสะอาดหนูทำอย่างไรคะค่อยๆนะคะค่อยๆ คิดหนูอาจจะตอบกับเพื่อนที่อยู่ด้านข้างได้นะคะหรือว่าอาจจะยกมือตอบกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะนะคะคุณครูขอกลับมาถามคุณครูแอร์นะคะคุณครูแอร์คะเมื่อสักครู่ที่คุณครูแอร์ตอบมาว่าที่บ้านของครูแอร์มีเครื่องเรือนใช่ไหมคะที่เป็นตู้กระจกค่ะแล้วคุณครูแอร์มีวิธีการทำความสะอาดอย่างไรคะก็คือวิธีการทำความสะอาดอย่างง่ายเลยนะคะครูแอร์ก็จะใช้ไม้กวาดขนไก่ค่ะครูตาครับปัดฝุ่นแป้งออกให้หมดค่ะหลังจากนั้นฝุ่นก็ยังมีติดอยู่นะคะยังเป็นคราบอยู่ฉะนั้นครูแอร์ก็จะใช้ผ้านะคะชุบน้ำให้หมาดๆจากนั้นก็นำไปเช็ดที่เครื่องเรือนของเรานั่นเองค่ะแล้วเครื่องเรือนของเราก็จะสะอาดค่ะครูตาคะนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดของคุณครูแอร์นะคะอันนี้คือคำถามของเรานะคะทีนี้เรามาดูเด็กๆพอจะทราบหรือยังล่ะคะว่าคำว่าเครื่องเรือนนั้นจะหมายถึงอะไรจากที่ครูตาถามไปแล้วก็จากที่เด็กๆตอบคุณครูตามาพอจะจับจุดได้ยังคะถ้าเด็กๆยังจับจุดไม่ได้เรามาดูความหมายของคำว่าเครื่องเรือนกันดีกว่าค่ะนะคะเครื่องเรือนนั้นก็จะหมายถึงวัตถุสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะและใช้ตกแต่งบ้านเรือนให้ดูสวยงามนะคะนี่ก็คือความหมายของเครื่องเรือนใช่ไหมคะเช่นโต๊ะโซฟาชุดรับแขกหรือตู้ที่เด็กๆและครูแอร์ตอบสิ่งของพวกนี้เราสามารถที่จะยกได้ใช่ไหมคะเราเคลื่อนย้ายได้จัดอีกจากมุมห้องหนึ่งไปอีกมุมห้องหนึ่งก็ได้หรือเราอาจจะเปลี่ยนในการจัดตกแต่งได้ใช่ไหมคะครูแอร์ค่ะแต่ถามว่าเด็กๆนักเรียนปลายทางสามารถเคลื่อนย้ายได้ไหมคะครูตาอันนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเครื่องเรือนนั้นนะคะจะเป็นเครื่องเรือนที่มีน้ำหนักที่หนักนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆการที่เด็กๆจะเคลื่อนย้ายต้องอยู่ในความดูแลของใครเอ่ยต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆอาจจะช่วยได้แต่ให้เด็กๆยกเองนั้นคงยกไม่ได้แน่นอนค่ะครูแอร์ค่ะนี่เรามาดูนะคะว่าเครื่องเรือนนั้นนะคะเราจะแบ่งประเภทของเครื่องเรือนนะคะออกเป็นได้ดังนี้นะคะมาดูกันเลยว่าเราจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกันนะคะประเภทที่1เลยก็คือเครื่องเรือนที่ทำด้วยพลาสติกนะคะเครื่องเรือนที่ทำด้วยพลาสติกเด็กๆลองคิดสิคะ
ว่าที่บ้านของเราสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดเลยเครื่องเรือนที่บ้านของเราอะไรบ้างที่ทำมาจากพลาสติกคิดได้หรือยังคะคุณครูแอร์คะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีไหมคะว่าเครื่องเรือนอะไรบ้างที่ทำด้วยพลาสติกแล้วก็อยู่ใกล้ตัวของเราด้วยคุณครูคิดว่าเด็กๆคงจะทำไมคะเห็นเป็นประจำนะคะเห็นออกเห็นบ่อยด้วยเป็นยังไงบ้างคะถึงบางอ้อกันเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเครื่องเรือนที่เราทำมาจากอะไรคะเป็นเครื่องเรือนพลาสติกนั่นเองค่ะพลาสติกนะคะเก้าอี้นะคะพลาสติกที่เรามักใช้อยู่ตามบ้านบ้านที่บ้านเราก็มีนะคะเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้พนักพิงตัวใหญ่แล้วก็เป็นเก้าอี้ที่เรานั่งกับพื้นนะคะในการทำกิจกรรมนั่งกับพื้นตัวเล็กๆนั่นเองนะคะนอกจากเก้าอี้แล้วก็ยังมีโต๊ะใช่ไหมคะที่ทำมาจากพลาสติกพลาสติกนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือประเภทที่หนึ่งแล้วนะคะก็คือเครื่องเรือนที่ทำมาจากพลาสติกนะคะต่อไปประเภทที่สองนะคะเด็กๆก็คือเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้นะคะเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้บางบ้านเด็กๆบอกว่าที่บ้านผมมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะที่เป็นเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้ลองคิดสิคะว่าที่เครื่องเรือนด้วยทำด้วยไม้ที่บ้านของหนูนั้นเหมือนกับที่คุณครูตาและคุณครูแอนนำมาให้เด็กๆดูหรือไม่นะคะมาดูกันเลยเช่นอะไรบ้างว้าวเหมือนที่บ้านของครูแอนเลยค่ะครูตาก็คือโต๊ะนั่นเองนะคะและเมื่อสักครู่ครูแอร์ได้พูดถึงไปค่ะก็คือชั้นวางของนะคะอันนี้นั่นเองนะคะชั้นวางของที่ทำมาจากไม้ใช่ไหมคะครูแอร์แต่บางบ้านนะคะตามบ้านของนักเรียนชั้นวางของของหนูอาจจะทำมาจากพลาสติกก็ได้ใช่ไหมคะครูแอร์แต่ว่าความคงทนและแข็งแรงนะคะประเภทไหนแข็งแรงกว่ากันคะประเภทไม้นั่นเองค่ะประเภทไม้จะแข็งแรงกว่านะคะแรกต่อไปประเภทที่3นะคะก็คือเครื่องเรือนที่ทำด้วยหนังเอครูแอร์อยากรู้แล้วค่ะว่าเครื่องเรือนที่ทำด้วยหนังนั้นทำมาจากหนังอะไรบ้างแล้วก็มีเครื่องเรือนประเภทไหนบ้างคะครูตาเครื่องเรือนที่ทำด้วยหนังนะคะส่วนมากจะทำมาจากหนังใจสังเคราะห์นะคะหนังสังเคราะห์นั่นเองค่ะประเภทที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือโซฟานะคะอันนี้จะเป็นโซฟาเลยนะคะดูแล้วเป็นยังไงคะให้ความรู้สึกระหว่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะไม้ใช่ไหมคะค่ะกับเครื่องเรือนที่เป็นโซฟาเด็กๆคิดว่าถ้าให้เด็กๆเลือกนั่งเด็กๆอยากนั่งแบบไหนเอ่ยถ้าให้ครูแอร์เลือกนั่งล่ะคะครูแอร์อยากนั่งแบบไหนคะถ้าให้ครูแอร์เลือกนะคะครูแอร์ก็จะเลือกแบบหนังค่ะครูตาค่ะเพราะว่ามันดูมีความหรูหรานะคะครูแอร์ชอบค่ะครูแอร์ชอบที่ทำทำดูแต่ถ้าให้ครูตาเลือกนะคะครูตาก็จะเลือกแบบหนังแต่ที่เลือกแบบหนังเพราะว่าเวลาที่ครูตานั่งไปแล้วให้ความรู้สึกว่าสบายนั่งแล้วนุ่มค่ะแต่ถ้าให้นั่งโต๊ะที่เป็นโต๊ะไม้ครูตาก็จะรู้สึกว่าจะเจ็บสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม้นั้นทำไมคะค่อนข้างที่จะแข็งค่อนข้างที่จะแข็งนั่นเองค่ะเรารู้จักกันกี่ประเภทแล้วคะเกี่ยวกับเพศแล้วเอ่ยตอบได้ไหมเอ่ย สามประเภทแล้วพลาสติกแล้วก็อะไรคะไม้แล้วก็หนังนะคะต่อไปประเภทที่4ของเราในวันนี้ที่เราจะรู้จักเครื่องเรือนกันก็คือเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกนั่นเองค่ะนะคะมาดูกันนะคะว่าเครื่องเรือนทำด้วยกระจกนั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะครูแอร์ที่ครูแอร์ตอบนะคะเมื่อตอนต้นรายการเหมือนที่บ้านของครูแอร์เลยค่ะก็คือโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองนะคะแล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือโต๊ะใช่ไหมคะครูตาใช่ค่ะเป็นโต๊ะที่เป็นสำหรับโต๊ะรับแขกหรือโต๊ะที่ไว้สำหรับวางของที่อยู่ที่กลางห้องนั่นเองนะคะเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกนี้นะคะจะมีความสวยสวยไหมคะครูแอร์สวยมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าจะมีความสวยดูมีความหรูหรามากเลยแต่ภายใต้ความสวยและความหรูหรานี้แฝงไว้ด้วยอะไรคะแฝงไว้ด้วยอันตรายอันตรายอย่างไรเอ่ยใครตอบได้บ้าง
เด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าอันตรายยังไงนะเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกนี่คุณครูตาถามคุณครูแอร์ค่ะค่ะว่าอันตรายเกิดจากอะไรคะในเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกก็คือถ้าหากว่าเราใช้เครื่องเรือนนะคะอย่างไม่ระมัดระวังนะคะครูตาเครื่องเรือนที่เป็นกระจกนะคะก็อาจจะแตกได้นะคะพอแตกแล้วทีนี้มือของเรานะคะอาจจะไปสัมผัสบริเวณเครื่องเรือนนะคะอาจจะทำให้กระจกนั้นบาดมือของเด็กๆได้นั่นเองค่ะแล้วเวลาที่เด็กๆใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังระมัดระวังด้วยนั่นเองนะคะนี่ค่ะต่อไปเรามาดูนะคะขั้นตอนของการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะคะว่าเครื่องเรือนของเรานั้นจะมีวิธีการทำความสะอาดอย่างไรนะคะและเครื่องเรือนของเราทั้ง4ประเภทนะคะครูแอร์ค่ะการดูแลรักษาในการทำความสะอาดนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันค่ะจะไม่เหมือนกันเลยเรามาดูอย่างแรกก่อนนะคะอย่างแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือเครื่องเรือนที่ทำมาจากพลาสติกนั่นเองค่ะนะคะเครื่องเรือนที่ทำด้วยพลาสติกนะคะเวลาที่เราจะดูแลรักษานะคะเราก็จะใช้น้ำใช้ผ้านะคะชุบน้ำบิดมาดๆเช็ดให้สะอาดเลยนะคะถ้าสกปรกมากเราอาจใช้ฟองน้ำนะคะชุบด้วยน้ำยาหรือช่วยชุบด้วยน้ำที่ผสมกับผงซักฟอกถูบริเวณที่สกปรกให้สะอาดค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้านะคะที่สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะนี่คือเครื่องเรือนที่ทำด้วยพลาสติกค่ะต่อไปการดูแลรักษาเดี๋ยวครูแอร์จะเป็นคนบอกค่ะว่าการดูแลรักษาเครื่องเรือนที่ทำจากพลาสติกนั้นจะดูแลรักษาอย่างไรค่ะค่ะในส่วนของการดูแลรักษานะคะง่ายๆเลยค่ะครูตาแค่เราเก็บไว้ในที่ร่มนะคะและไม่นำไปแขวนไว้ที่กลางแจ้งนั่นเองนะคะหรือใช้ผ้าคลุมนั่นเองค่ะอ๋อแสดงว่าเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วในวันในเวลาที่เราเก็บเราก็ควรจะนำมาเก็บไว้ในที่ร่มนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพลาสติกถ้าเรานำไปตากแดดเป็นเวลานานนะคะพลาสติกนั้นก็จะกรอบนะคะจะกรอบแล้วก็จะชำรุดได้ง่ายนะคะถือว่าเป็นการที่ไม่รักษาเมื่อชำรุดง่ายเราก็ต้องเสียเงินใช่ไหมคะคุณแอร์เสียเงินไปซื้อเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะนั้นถ้าเราจะยืดอายุการใช้งานนะคะของเครื่องเรือนที่ทำจากพลาสติกนั้นเราจะต้องไม่ให้โดนแดดนั่นเองค่ะนะคะต่อไปนะคะประเภทที่2นะคะก็คือการเครื่องเรือนที่ทำมาจากไม้นะคะหรือว่าเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้นั้นเราก็จะใช้ไม้ปัดฝุ่นไก่ใช่ไหมคะหรือไม้ปัดฝุ่นนั่นเองปัดฝุ่นไก่ปัดฝุ่นที่อยู่ตามซอกนะคะที่อยู่ตามซอกหรืออยู่บนไม้ออกให้หมดนะคะจากนั้นเราอาจจะใช้ผ้านะคะที่เป็นผ้าฝ้ายหรือเป็นผ้าขนหนูเสื้อเก่าๆของเราที่เราไม่ใช้แล้วนะคะที่มีลักษณะนิ่มนะคะเราก็นำมาชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วก็ไปเช็ดฝุ่นนะคะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองบางทีเครื่องเรือนที่เป็นทำด้วยไม้เนี่ยอาจจะมีมุมใช่ไหมคะหรือว่ามีลวดลายที่เขาแกะสลักแล้วฝุ่นจะเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็สามารถจะใช้มือของเราใช้ผ้าสอดเข้าไปข้างในได้นั่นเองค่ะนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะให้ไม้ของเรานั้นเกิดความเงาอีกครั้งหนึ่งเราก็ใช้น้ำยานะคะน้ำยาชักเงาใส่ในผ้าแล้วก็ถูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะคุณแอร์ครูตาคะถ้าสมมติว่าเครื่องเรือนมันสกปรกมากๆเลยค่ะครูแอร์อยากจะยกไปล้างทำความสะอาดเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมถึงไม่ได้ไได ค่ะเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้นี้เราจะไปใช้น้ำในการทำความสะอาดจะเอาไปล้างเหมือนกับเราล้างพลาสติกไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม้นั้นเมื่อโดนน้ำนะคะถ้าเราเช็ดไม่แห้งนะคะไม้นั้นอาจจะขึ้นลาได้นะคะแล้วก็อาจจะผุได้นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันเลยค่ะค่ะในส่วนของการดูแลรักษานะคะ1เลยทำความสะอาดแล้วนำไปผึ่งแดดค่ะซึ่งเหมือนที่ครูตาได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเครื่องเรือนไม้ของเรานั้นไม่สามารถที่จะโดนน้ำได้ใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะนำมาเก็บหรือตั้งไว้ในที่แห้งนั่นเองนะคะและข้อที่3ไม่ควรนำไปเก็บในที่ที่มีความชื้นสูงนะคะเพราะจะทำให้เกิดเชื้อรานั่นเองค่ะใช่ค่ะเหมือนที่ครูตาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราผึ่งแดดได้พอแห้งแล้วเราก็รีบนำมาเก็บเข้าที่ร่มเลยค่ะต่อไปนะคะประเภทที่3ก็คือเครื่องเรือนที่ทำมาจากหนังนะคะหรือที่ทำด้วยหนังเราก็จะใช้ไม้ปัดฝุ่นไก่นะคะปัดฝุ่นละอองที่เกาะบนเครื่องเรือนหนังออก
จากนั้นเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ำยานะคะน้ำยาขัดหนังหรือขัดให้ทั่วแล้วก็ใช้ผ้าแห้งถูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการรักษาเลยค่ะครูแอร์ค่ะสำหรับวิธีการดูแลรักษานะคะเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะควรระวังไม่ให้มีสิ่งแหลมคมนะคะโดนบริเวณเครื่องหนังของเรานั่นเองค่ะครูตาใช่แล้วค่ะเครื่องเรือนประเภทนี้นะคะต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นหนังนะคะโซฟาเวลาที่เราซื้อมาอาจจะซื้อด้วยราคาแพงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปนั่งถูนะคะหรือว่าที่ตัวกระเป๋าของเรานั้นมีกรรไกรเราไม่ได้เก็บไปปอกใช่ไหมคะกรรไกรอยู่ที่กางเกงกระเป๋ากางเกงเผลอไปนั่งแล้วปลายของกรรไกรไปขีดที่โซฟานะคะทำให้โซฟาของเราทำไมคะครูแอร์พังชำรุดเสียหายพังชำรุดแล้วถ้าสมมติว่าเราจะซ่อมโดยการปะโซฟาก็จะไม่สวยแล้วนั่นเองค่ะใช่ค่ะต่อไปมาดูนะคะประเภทที่4คือประเภทสุดท้ายของเราก็คือเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกนะคะเครื่องเรือนที่ทำด้วยกระจกนี้นะคะเราจะทำความสะอาดโดยการที่เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ของเรามาขยำนะคะจากนั้นชุบน้ำใช่ไหมคะแล้วก็นำไปเช็ดให้ทั่วของกระจกเลยนะคะหนังสือพิมพ์นี้จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยทำให้กระจกนั้นใสแล้วก็เงาขึ้นนั่นเองค่ะและต่อไปการดูแลรักษาเครื่องเรือนกระจกเหรอคะครูแอร์ค่ะสำหรับวิธีการดูแลรักษานะคะกระจกมีความเปราะบางนะคะแตกหักง่ายฉะนั้นการดูแลเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นแก้วเราก็ไม่ควรไปวางซ้อนกันนั่นเองนะคะเพราะจะดึงออกยากและที่สำคัญนะคะก็จะทำให้แตกได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องเรือนกระจกนี้เป็นเครื่องเรือนที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะทำความสะอาดใช่ไหมคะยกก็ต้องยกเบาๆเวลาที่จะถูก็ต้องถูด้วยความอะไรคะด้วยแรงที่เบาๆสักนิดหนึ่งเพราะถ้าหนูทำจะเกิดความรุนแรงเกินไปนะคะกระจกอาจจะร้าวนะคะยังไม่แตกแต่แค่เป็นรอยร้าวแค่เป็นรอยร้าวนี้นะคะก็สามารถทำให้เราเกิดบาดแผลได้นะคะเพราะว่าเส้นของรอยร้าวนั้นจะมีความคมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนของเราไปแล้วทั้งกี่ประเภทเอ่ยจำได้ไหมคะติ๊กต็อกตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยว่าเรารู้วิธีการทราบวิธีการดูแลรักษาเครื่องเรือนกันไปกี่ประเภทคุณครูแอร์กี่ประเภทคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะครูตา1ก็คือเครื่องเรือนพลาสติกใช่ไหมคะ2เครื่องเรือนไม้นั่นเองค่ะ3เครื่องเรือนหนังค่ะและ4เครื่องเรือนกระจกนั่นเองนะคะสรุปมีทั้งหมดกี่ประเภทคะโอ้โหตอบเสียงดังเลยค่ะโอ้โหมีทั้งหมด4ประเภทนะคะเมื่อเราทราบไปแล้วนะคะทีนี้มาสู่ขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเรานะคะที่เด็กๆจะต้องทำกิจกรรมกันแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมอะไรกันในชั่วโมงนี้ค่ะนะคะมาดูกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็คือให้นักเรียนเขียนผังความคิดนะคะของการทำความสะอาดเครื่องเรือนเราจะทำลงในสมุดนั่นเองค่ะทำตรงในสมุดนะคะเครื่องเรือนของเราแบ่งออกเป็น4ประเภทที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเด็กๆ เลือกมา1อย่างเท่านั้นนะคะว่าเราจะมีวิธีการทำความสะอาดอย่างไรนะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะคุณครูช่วยควบคุมนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมผังความคิดนะในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องเรือนนั่นเองค่ะแต่ตอนครูตาไม่ให้เด็กๆเว้งขวางครูตามีตัวอย่างนะคะครูแอร์นะคะครูตาและครูแอร์ใจดีมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ1อย่าง1ตัวอย่างเลยนะคะอยากดูหรือยังคะถ้าอยากดูแล้วเด็กๆตั้งใจหรือยังเอ่ยนั่งตัวตรงไหมคะนั่งตัวตรงแล้วครูตาให้รางวัลเด็กๆเลยค่ะตัวอย่างของคุณครูนะคะดูให้ดีคุณครูยกตัวอย่างเรื่องอะไรมาคุณครูยกตัวอย่างถึงเครื่องเรือนที่ทำมาจากพลาสติกเราจะมีวิธีเป็นประเภทแรกเลยใช่ไหมคะครูตาประเภทแรกเลยค่ะมีวิธีการดูทำความสะอาดอย่างไรใช้ฟองน้ำชุบผงซักฟอกขัดบริเวณที่สกปรกแล้วล้างออกอะไรอีกเอ่ยครูแอใช
ช้ผ้าชุบน้ำค่ะบิดบาดเช็ดทำความสะอาดนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่าใช้ผ้าคลุมนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูตายและครูแอนนำมาให้เด็กๆได้ดูกันเป็นไกด์ไลน์นะคะเด็กๆพอจะเห็นได้ยังคะเด็กๆบอกว่าหนูอยากทำแย่แล้วค่ะคุณครูค่ะงั้นเด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะThank you.
เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆผังความคิดของเรานะคะของเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทำเสร็จกันแล้วแน่นอนค่ะครูแอร์นะคะเสร็จอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมคะแอบเห็นว่าเด็กๆได้ตกแต่งได้วาดระบายสีอย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็เด็กๆอาจจะไม่ได้ทำเหมือนของครูตาด้วยใช่ไหมคะครูแอร์แอบเห็นค่ะครูตาเด็กๆวาดรูปภาพของเครื่องเรือนใส่ลงไปด้วยค่ะเครื่องเรือนที่เด็กๆเขียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถือว่าเด็กๆได้เกิดไอเดียใช่ไหมคะเกิดจินตนาการในการที่จะสร้างผลงานผ่านความคิดของเราให้สวยนั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูบทสรุปของเราในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเรามาดูสรุปกันเลยค่ะว่าในชั่วโมงนี้เด็กๆได้อะไรกันบ้างนะคะสรุปบทเรียนของเรานะคะก็คือการทำความสะอาดเครื่องเรือนนะคะต้องทำให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานนั่นเองค่ะนี่ก็คือสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องเรือนค่ะต่อไปครูแอร์จะเป็นคนบอกว่าบทเรียนในครั้งต่อไปใช่ไหมคะครูแอร์นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆตอนนี้เด็กๆก็ยังไม่ทราบนะคะว่าในบ้านของเรานั้นมีห้องต่างๆแล้วมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะเราจะมาทราบกันในชั่วโมงหน้าใช่ไหมคะครูแอร์สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณครูตาและคุณครูแอร์ก็ต้องขอลานะคะคุณครูไปทางแล้วก็เด็กๆไปทางไปด้วยนั่นเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ